สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่วันนี้ผมโป้งมั่นโป่งนะครับได้มาแชร์ความรู้เรามาให้ท่านผู้ชมมีความรู้กันง่ายๆขึ้นง่ายว่ามาชมเหรียญหลวงพ่ออุทัยต่อทางกระโดเรือหลวงพ่ออุทัยวัดเกาะตาพุทธนั่นเองครับเป็นสิทธิ์เอกของพระแทนวัดธรรมเสนครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเก๋แท้ดูยังไงนะครับครับเชิญชมได้เลยครับผมปักพังกะโลนะครับเหรียญรุ่นแรกสร้างปี2526นะครับนี่นะครับดูง่ายๆดูที่ฝ่าเท้าท่านนะครับซ้ายมือเรานะครับมีเส้นวิ่งแตกของคมนะครับตรงนี้นะครับแต่จุดจ่ายตังค์ง่ายๆเลยนะครับนี่ตรงใบหูครับจะมีเส้นวิ่งอยู่2เส้นครับตรงใบหูท่านนี่ล่างและบนนะครับหัวไหล่1เส้นนะครับวิ่งทางนี้นะครับกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับแต่ท่านสังเกตเอาง่ายๆนะครับหัวไหล่และใบหูนะครับจะมีเส้นแตกแหลมๆคมนะครับ2เส้นนะครับเหรียญน่าจะคมชัดครับของเก๋ยังเบอร์ครับและของเก๋ที่ทำไม่ได้เลยคือตัวตัดครับตัวตัดแท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่นะครับตัวตัดแท้จะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่คือเหรียญของพ่อไทยรุ่นแรกนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมมาดูด้านหลังกันครับท่านผู้ชมฉลองอายุครบ50พรรษารุ่น1นะครับวัด4มันลึกกระไทยวันถ้าสังเกตตรงนี้นะครับคำว่าวัดมันลึกกระไทยวันนี่นะครับจะมีเส้นนะครับแตกนะครับคีย์บล็อกจะเป็นอย่างนี้มีเส้นเหมือนคล้ายๆเกิดมาจากบล็อกแกะนะครับไม่เรียบร้อยตรงนี้นะครับคำว่ามันลึกกระไทยวันนะครับจะมีเส้นนี้นะครับเหรียญนี้จุดสังเกตง่ายๆคือรุ่นแรกบล็อกแรกจะไม่มีขี้กากตรงนี้นะครับปั๊มครั้งที่2จะมีขี้กากตรงกลุ่มก้อนตามคำว่าพุทธตรงนี้นะครับตรงนี้นี่นะครับเหรียญรุ่นแรกดูง่ายๆครับรุ่นแรกสังเกตในบล็อกแรกรุ่นแรกใบหูท่านจะมีเส้นขีดสองเส้นครับเส้นบังคับซุ้มมีความคมชัดเจนครับพระตัวหนังสือคำว่าพระภิกษุอุทัยนะครับจะชัดเจนมากของเก๋ยังห่างครับอีกเยอะครับท่านผู้ชมหูเจาะจะมีการปิ้นนะครับนี่เหรียญแท้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่ผมมาได้แชร์ท่านผู้ชมได้ชมนะครับท่านใดไม่เข้าใจครับอินบ็อกซ์มาถามได้นะครับที่ Facebook นะครับโป้งบ้านโป่งนะครับหรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0804078178นะครับครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมชมนะครับท่านใดคิดว่าความรู้ที่ผมให้วันนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ Audio Jungle